เกาะรัตนโกสินทร์ในอดีตคือตำบลบางกอกเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเดิมพื้นที่ของกรุงเทพและธนบุรีเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกันแต่ด้วยแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะที่คดเคี้ยวมากเป็นอุปสรรคในการติดต่อค้าขายกับต่างชาติจึงมีการขุดคลองลัดขึ้นหลายช่วงเพื่อช่วยลดระยะทางการเดินเรือจากทะเลไปสู่กรุงศรีอยุธยาคลองลัดที่ขุดที่บางกอกคือบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ถึงท่าเตียนในปัจจุบันมีผลให้แม่น้ำเปลี่ยนทิศทางคลองลัดที่ขุดขึ้นใหม่ขยายตัวเป็นแม่น้ำส่วนเส้นทางแม่น้ำเดิมกลับแคบลงและตื้นเขินกลายเป็นคลองบางกอกน้อยและคลองบางกอกใหญ่ในเวลาต่อมาบางกอกที่เคยเป็นแผ่นดินพื้นเดียวกันจึงแยกออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่ากลางในปัจจุบันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย